ธรรมะสวัสดีไลฟ์ยินดีต้อนรับค่ะธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องหัวข้อต้องขอย่อนหัวข้อไว้คิดนิดนึงก่อนค่ะคุณแม่รู้เห็นเย็นให้ได้ค่ะคุณแม่อยากจะเชิญชวนทุกท่านที่กำลังฟังพวกเราอยู่ทางบ้านนะคะมารู้เห็นเย็นให้ได้กับป้าต๊อบนะคะทีนี้วันนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่การพูดคุยรู้เห็นเย็นให้ได้คุณแม่ขอทักท่านที่กำลังนั่งอยู่ข้างหน้าคุณแม่เป็นกลุ่มของผู้ที่เตรียมตัวเกษียณจากราชการใช่ไหมคะแต่ว่าไม่เกษียณจากชีวิตกลุ่มนี้มาจากไหนคะพี่ต๊อบจากเกษียณสร้างสุขค่ะในโครงการเกษียณสร้างสุขมาทั้งหมด97ท่านเลยค่ะคุณแม่ขอบคุณมากเลยอยากถามจังเลยว่าทำไมมาที่นี่อ่ะใครจะพูดเข้ารายการกับเราได้หน่อยมีคนดูเยอะนะคะตอนนี้ใครที่กำลังเปิดเห็นคุณแม่ใน Facebook คุณแม่กำลังเริ่มฝึกทำงานโดยมี iPad อยู่ข้างหน้านะคะช่วยกรุณาแชร์เอาผู้ปฏิบัติธรรมแล้วทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาก่อนนะคะเพื่อให้เขาเตรียมใจการพูดก่อนเพราะรายการมันสดเมื่อหยิบโทรศัพท์มือถือมาแล้วช่วยกรุณาเปิดเข้าไปใน Facebook ของเสถียรธรรมสถานเขียนว่าเสถียรธรรมสถานก็ได้ค่ะหรือเขียนว่า SDS Face นะคะแล้วก็เข้าไปดูไลฟ์นะคะแล้วช่วยกรุณากดแชร์ก่อนเห็นแล้วยังคะแชร์หรือยังลูก SDS Face ค่ะตอนนี้ไลฟ์อยู่เลยคนดูประมาณตอนนี้ต่อขณะ235คราวนี้คุณแม่เห็นคุณแม่แล้วนะเอาละเราเริ่มทำงานกันเป็นทีมแล้วเพราะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราจะสื่อสารกันไม่ใช่เฉพาะคนข้างหน้าเราแต่เราจะสื่อสารกับคนทุกคนในโลกนี้แล้วคุณแม่ก็เชื่อมั่นนะว่าขณะเนี้ยมีคนดูคุณแม่อยู่เพราะฉะนั้นใครที่เริ่มเห็นแล้วลองกดแชร์ไปก่อนนะคะแชร์ได้ยังลูกกดไลค์ยังเอางี้ดีกว่ากดไลค์ยังลูกกดแล้วแชร์แล้วนะคะมาแล้วค่ะคุณโอ้นี่ไงคุณแม่เริ่มเห็นแล้วนะคะคุณณัชรีคุณณภาคุณขันทีพี่ต๊อบไม่มีของข้างหน้าแล้วจะเป็นดีเจได้ไงจ๊ะหนูมีของแต่หนูไม่มีอย่างที่คุณแม่มีนี่คะอ้าวแล้วไงฉันเลยต้องมาเป็นคนอ่านหรือไงจ๊ะใช่คุณแม่เป็นดีเจที่เก่งมากเลยครับคุณแม่เปล่าเขาให้ดีเจทำแต่ดีเจไม่ทำคุณแม่เลยต้องทำเขาไม่ใช่ให้คุณแม่ทำเมื่อวานนี้คุณอู้เธอไม่ทำคุณแม่ก็มานั่งดูงานย้อนหลังมันเกิดอะไรขึ้นเพราะทุกทีคนดู 1,400 มันตกไปเลย400แล้วก็ตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น1ประเด็น2วิธีการนำเสนอและ3เราไม่ได้บอกให้ทุกคนแชร์เอาล่ะค่ะวันนี้เราจะเริ่มต้นจากการทำงานที่ขอเป็นมืออาชีพหน่อยนะคะเพราะตอนนี้ไม่ทำงานแบบเนี่ยค่ะอุ๊ยน่ารักมากเลยอ่ะแชร์และแบ่งปันเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะดีมากเลยนี่ท็อปเฟนนะอันนี้คือประมาณติดเกาะสถานการณ์เลยนะคะแต่ทุกครั้งเวลาต๊อบฟังรายการนะคะต๊อบฟังรายการอยู่ที่บ้านใจต๊อบจะคิดอย่างเดียวเลยค่ะว่าในการที่จะแผ่บุญให้กับคนอื่นๆที่ฟังเนี่ยคือต๊อบกดปุ๊บก่อนที่ต๊อบจะคอมเมนต์ภาษาทุต๊อบจะกดแชร์ต่อทันทีเหมือนกับว่าเป็นออโตเมติกทุกครั้งที่เข้ามาแล้วมันจะขึ้นเตือนใน Facebook ตลอดเวลาด้วยมันมีผลมากค่ะจาก200ขึ้นไปเกือบ400แล้วค่ะแค่ขนาดเนี้ยค่ะงั้นเราจะไม่อยู่ในโลกนี้คนเดียวคนแก่จะได้ไม่เหงานะคะแล้วเราก็ไม่ควรจะเหงานะคะถ้าเราจะบอกว่ารู้เห็นเย็นให้สัมผัสเนี่ยเราต้องรู้ว่าโลกเขาเป็นอย่างไรแล้ววันนี้เราคงจะเข้าประเด็นนะคะเป็นโอกาสเลยที่คุณแม่ฝึกใช้เครื่องมืออันนี้ต้องฝึกละทำไมต้องฝึกเพราะบางทีอาจจะต้องทำงานคนเดียวตอนนี้เราจะมีรายการเพิ่มเป็นรายการทำมาหากินนะฮะรายการทำมาหากินเนี่ยเป็นเวลาตอนค่ำๆหน่อยก็พูดถึงทำมาแล้วเราก็จะได้มีชีวิตที่อยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตที่จะลองปรับกระบวนการของการทำงานนะคะยังไม่ได้ขึ้นประเด็นก่อนแต่จากนี้ไปเมื่อเราแชร์แล้วเรตติ้งของเราถ้าถึง400คนเราจะเริ่มเข้าประเด็นขอโทษขนาดเขาไม่ต้องใช้เครื่องมือสื่อสารมากขนาดนี้เขาเรียกว่าธรรมะสวัสดีไลฟ์เวลาไปที่หุบเขาโพธิสัตว์หรือไปที่ไหนก็ตามทำงานอยู่หนึ่งคนถือโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งคนยืนพูดมันยัง600เลยแล้วนี่ใช้คนกี่คนสวิตชิ่งกี่คนกล้องอีก4ตัวนี่อีก2คนเดินทางมาขาดทุนไม่ได้ขาดทุนไม่ได้ขนาดนี้415เข้ารายการพูดได้เลยค่ะอันนี้ค่ะถือเป็นก็ดูฟรีอยู่แล้วฮะจ่ายมาค่าแชร์ค่ะเชิญเข้ารายการอีกรอบนึงนะคะธรรมะสวัสดีอีกรอบนึงค่ะ
วันนี้รายการเราจะมาคุยถึงหัวข้อรู้เห็นเย็นให้ได้ปกติแล้วพวกเราจะเป็นรู้เห็นเย็นไม่เคยได้เราจะไปตรงกันข้ามขนาดรู้แล้วเห็นแล้วแต่รู้อีกทีนึงคือร้อนไปแล้วร้อนไปแล้วครับไม่ได้รู้จริงๆไม่ได้เห็นจริงๆก็เป็นเพราะว่าไม่ฝึกเวลาที่คนไม่ฝึกเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละถ้าถามแบบไม่ฝึกก็จะถามแบบนี้ก็คือมันไม่มีสติที่จะอลักขาจิตเวลาที่เราขาดสติแล้วขาดกุญแจดอกสำคัญเราขาดเกราะของชีวิตสติเป็นเกราะของชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อคนมาปฏิบัติธรรมหรือมาฝึกอนาปานสติเนี่ยคุณยายก็จะบอกว่าเฮ้ยเธออย่าลืมเพื่อนนะเพราะลมหายใจคือเพื่อนลมหายใจคือชีวิตและลมหายใจคือขุมพลังของชีวิตเมื่อใดก็ตามที่เราใช้ชีวิตเราอาจจะถูกกระทบแรงหน่อยได้บางขณะแต่กระทบเนี่ยเราจะรู้ทันไหวใจตื่นเพราะว่าสติเป็นเกราะถ้าถามว่าพาหนะไร้เสียงของการเดินทางเนี่ยอะไรคือเกาะของรถสตินะอะไรคือปทุนของรถคือหิริและโอตตัปปะอะไรคือวงล้อของพาหนะไร้เสียงคือความเพียรแล้วใครขับใครขับเอาสิตอบได้ให้รางวัลเร็วเข้ามาอย่าสาธุอย่างเดียวใครขับใครขับใครขับใจขับใจแบบไหนอ่ะถ้าใจแบบชนิดที่เป็นสัมมาสมาธิเนี่ยไม่มีทางหลงทางยังมีการกระทบอยู่มีลมหายใจคือเพื่อนกับคุณแม่มีคนตอบมาใช่ค่ะเวลาที่พวกเรามีลมหายใจเนี่ยเราจะไม่หลงทางและที่สำคัญที่สุดคือสัมมาทิฏฐิมันเป็นดังสารถีที่จะเคลื่อนเราอะไรคือเป้าหมายคะเอาพี่เกษียณอะไรคือเป้าหมายคะพ้นทุกข์ค่ะคุณแม่หนูก็จะใกล้เกษียณแล้วค่ะหนูตอบได้ที่จริงนิพพานเป็นเป้าหมายค่ะต้องทำนิพพานให้แจ้งค่ะพ้นทุกข์ก็เรียกว่านิพพานน่ะคือเห็นทุกข์อ่ะแต่ไม่ทุกข์อ่ะเนี่ยตามที่โจทย์ตั้งไว้อ่ะแต่คุณแม่คะอย่างมันพวกปุถุชนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยมันต้องมีทริคให้เรานิดๆเพราะว่าอย่างของท็อปอย่างเงี้ยทริคของท็อปปัจจุบันเนี่ยท็อปจะอมตาเลนะคะหนูจะรู้เห็นปุ๊บหนูจะหาช่วงพอสนิดนึงแล้วหนูจะอมตาเลเพราะว่าท็อปเชื่อมั่นแล้วท็อปได้ทดสอบแล้วด้วยว่าเรื่องยากเปลี่ยนเป็นเรื่องง่ายทันทีจากที่ต้องเคยโกรธอมตาเลแปลว่าอะไรแปลว่าขอนอบน้อมแต่แสงสว่างแห่งปัญญาที่เขาพูดอยู่เนี่ยขอนอบน้อมต่อแสงสว่างแห่งปัญญาอมตาเลอมตาเลตุเลก็คือขอให้มีการให้อภัยอย่างลึกซึ้งนั้นถ้าเผื่อว่าใครมันกรีดใส่เราแล้วเราต้องให้อภัยเขาอย่างลึกซึ้งเราก็ต้องมีแสงสว่างแห่งปัญญาจริงไหมพอเรามีแสงสว่างแห่งปัญญาเราก็จะรู้สึกว่าอะไรที่ว่ายากที่เราอยากจะเปลี่ยนเขาเนี่ยมันก็กลับมาง่ายคือเปลี่ยนเราใช่ไหมพอเปลี่ยนเรามันก็ทำของยากง่ายที่จะด่ามันไปแล้วก็มาถามตัวเองเฮ้ยแล้วทำไมเราต้องหยาบคายในขณะที่คนอื่นหยาบคายเขาก็ทุกข์อยู่แล้วแล้วถ้าเราเห็นคนที่หยาบคายอย่างไม่กรุณาแล้วเราหยาบคายตอบความหยาบคายไม่เคยทำให้เย็นเลยไม่มีทางเย็นได้เลยไม่มีทางสงบได้เลยความรุนแรงไม่เคยแก้ปัญหาเรื่องสันติภาพได้เลยลูกระเบิดอะตอมไม่เคยทำให้เกิดสันติภาพเลยเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้เรื่องนี้มาแล้วเพื่อจะมีระเบิดในใจนั่นเราก็ทำของยากให้ง่ายได้เป็นปฏิหารใช่ค่ะคุณแม่แต่ที่ทุกบางทีเนี่ยคือทุกเพราะว่าเสียงในหัวไงคะเสียงที่มันพูดเวลาอยู่ต่อหน้าคนที่เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เสียงในหัวมันจะความคิดมันนำแล้วความคิดที่มันหลงอารมณ์อ่ะมันก็พาเราหลงแล้วแหละเมื่อใดที่หลงอารมณ์เราก็หลงโลกฉะนั้นที่ยิ่งเราเป็นบอสบอกว่าเราเป็นเศรษฐีหมื่นล้านเรามีโอ้ยปัญญากอล์ฟสนามปัญญาใหญ่ที่สุดแท้อู้บลา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 จะมีอะไรก็ตามไอ้ที่มีนรกหมดน่ะถ้าไม่มีใจที่มีสติใช่ค่ะตอบก็เลยต้องใช้ปัจจุบันนี้ใช้อย่างเดียวคือหายใจแล้วก็อมตาเลอมตาเลอมตาเลนั่นแสดงว่าลมหายใจมาก่อนเห็นไหมเมื่อใดที่เรากลับไปที่ลมหายใจเรากลับไปที่ปัจจุบันขณะเพราะลมหายใจของเราไม่ใช่ลมหายใจเมื่อกี้นี้ต้องเป็น here and now เดี๋ยวนี้ถ้าเรากลับไปที่ลมหายใจเข้าเนี้ยแหละคือของเราชีวิตจริงๆแล้วเราก็กำลังจะมีโอกาสอยู่แค่สุดของปลายลมหายใจนี้เท่านั้นเพราะอะไรเพราะหายใจออกอาจจะไม่มีอาจจะตายก็ได้เพราะนั้นอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์คือไม่ตายทั้งเป็นเมื่อใดก็ตามที่เราหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนกายอยู่นี่ใจอยู่นี่หนึ่งลมหายใจออกมันจะผ่อนคลายเมื่อกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายใจจะสงบเมื่อใจสงบใจมันรู้ชัดมันมีสติอยู่ในลมหายใจเข้าออกแม้ขณะจิตเดียวเนี่ยลูก
มันทำให้เราไม่หลงทางเราเคลื่อนไปด้วยสัมมาทิฏฐิสิ่งที่เราจะพบก็คือเราสามารถจัดการสิ่งนั้นได้เราเห็นทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์จำไว้เลยคีย์โน้ตสำคัญเลยทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นกิจต่อทุกข์คืออะไรกำหนดรู้มันอย่างที่มันเป็นมันกิจต่อทุกข์คือกำหนดรู้เมื่อเรากำหนดรู้ในทุกข์เราจะเห็นเลยว่าเราจะกลับไปเปลี่ยนแปลงสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์นั่นคือกิจต่อสมุทัยใช่ไหมการหลงอารมณ์เป็นอวิชชาเมื่อเราเพลินในเวทนาเมื่อไหร่สู้เราโกรธอย่างเงี้ยแล้วเราลำพึงลำพันสะอึกสะอื้นเหมือนที่ไปเยี่ยมอย่างเงี้ยมันสะอึกสะอื้นบอกนี่เธอไม่ได้ทุกข์เพราะเขาจัดการเธอนะแต่เธอทุกข์เพราะเธอล่ำไหลลำพันในทุกข์หลังจากวันนั้นที่คุณแม่บอกหายเลยค่ะเธอร่ำไรลำพันเธอคร่ำครวญตอบอ๋อเออนะจริงๆแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นไปถึงไหนถึงไหนแล้วตอนนี้คนนั้นไปกินแกงจืดอยู่แถวไหนและมีความสุขตัวเรายังร่ำไรลำพันถึงเรื่องนั้นคือวันหนึ่งคุณแม่ไปหุบเขาโพธิสัตว์ก็ได้รับเมสเซจจากกองเลขาว่าลูกศิษย์กำลังเศร้า คุณแม่ก็บอกอังก็เลยไปหัวหินแล้วกันเพชรบุรีมันก็ไปหัวหินอีกหน่อยก็ไปเยี่ยมเขาก็อยู่คอนโดแสนสบายริมทะเลแต่มันไม่ใช่อารมณ์ที่นั่งชิลๆที่ทะเลอ่ะนะคะคุณแม่ก็เลยบอกว่านี่ถ้าเราทำกิจต่อทุกข์ที่เรากำลังเป็นอยู่อย่างยอมรับมันกำหนดรู้คือยอมรับมันเราพูดไปแล้วเราเสียมิตรภาพอย่างชนิดที่เราพูดไปแล้วแต่เราไม่เสียมิตรภาพกายใจของเราก็กลับมาที่ลมหายใจเมื่อเรายอมรับมันเราก็จะหาวิธีการที่จะแก้ไขสถานการณ์ที่ยากลำบากตรงนี้ได้เช่นพอเราบอกว่าเราก็จะขอโทษเขาง่ายขึ้นมีการพูดเสียงทันทีว่าหนูขอไปแล้วค่ะถ้าหนูขอไปแล้วน้ำเสียงมันบอกว่ามันไม่ได้ขอแบบที่แบบตัวเองก็ให้อภัยเขาด้วยเรายังไม่ให้อภัยเขาแต่เรารู้สึกว่าเรากลัวเราจะเสียผลประโยชน์เราจึงต้องทำอย่างนี้เพื่อจะได้มาซึ่งมิตรภาพมิตรภาพเป็นผลประโยชน์ของเราแต่เราไม่มีมิตรภาพกับตัวเราใช่ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อวานเราเพิ่งอ่านอยู่นะคะคุณแม่ถึงหลักวิทยาศาสตร์เลยนะคะว่าเวลาเรามีมิตรภาพและความรักเนี่ยมันจะไปมีเคมีออกมาตัวหนึ่งชื่อออกซิโทซินค่ะตัวออกซิโทซินนี้จะมาจากความรักนะความคิดที่เป็นความรักการมองเห็นคนด้วยมีความกรุณาเมตตาคือจริงๆแล้วความปรารถนาดีอย่างเงี้ยค่ะความรักมันคนละขั้วกับความเจ็บใจค่ะดูก่อนนะเอาง่ายๆแล้วกันพอดีเข้ามาเป็นภาพให้เราได้ดึงมาสอนคือถ้าเรายังเจ็บใจอยู่เรายังเจ็บใจอยู่ให้ขอโทษมันก็ไม่ใช่เป็นขอโทษที่มีกรุณาเพราะเมื่อใดที่มันมีเมตตามันมีความรักในเพื่อนมนุษย์เนี่ยมันจะกรุณาได้เร็วความรักในสิ่งที่คนคนนั้นกำลังเป็นแม้สิ่งนั้นไม่น่ารักก็ไม่เกลียดดูนะแม้สิ่งนั้นไม่น่ารักก็ไม่เกลียดจึงกรุณาได้อย่างลึกซึ้งแล้วมองหาสิ่งที่เป็นความดีของเขาในโมเมนต์นั้นเช่นเขาเคยขว้างมาเลยเวลาที่มันเกิดการทะเลาะกันก็เคยใช้ความรุนแรงเลยแต่โมเมนต์นั้นไม่มีเนี่ยต้องชื่นชมมุทิตาไม่ใช่เขาต้องดีแค่เขาไม่เลวเหมือนแต่ก่อนเนี่ยเราต้องมุทิตาที่ดูนะมีเมตตาแม้ไม่น่ารักก็ไม่เกลียดคือมีกรุณาโอเคไหมชื่นชมเขาได้ในโมเมนต์ที่เขาอาจจะมีนิดเดียวที่ดีก็หาให้เจออันนี้แหละแสดงว่าทำของยากให้ง่ายได้ละและถ้าเผื่อเขาทำได้เท่านั้นและเขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากได้เราต้องวางใจของเราให้เป็นปกติเนี่ยค่ะอุเบกขาคือไม่ใช่ว่าไม่ลงทุนเมื่อลงทุนในเหตุปล่อยวางในผลและอุเบกขาในผลเขาเปลี่ยนยังไม่ได้ตอนนี้วางท่าทีของจิตไว้ก่อนอย่าคาดคั้นเขาแต่เราในเวลารักใครจัดการเขาเร็วแรงเพราะเขาอยู่ในใจเรามันกระเทือนใจเราเหมือนแก้วที่เราบอกว่ามันมีค่ามากมันมีราคามันอยู่ในใจเรากับแก้วโหลๆเนี่ยไอ้ของโหลแตกเราไม่สนใจมันหรอกแต่อีทักแก้วใบนี้ที่เราให้คุณค่ากับมันแตกเนี่ยเราจะรู้สึกเป็นไงคะสะอึกสะอื้นล่ามไหลลำพันนั่นแสดงว่าคุณให้ความสำคัญกับเขามากเกินไปแล้วทุกคนคะสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุตัวเองเถอะนานๆโผล่มาทีเราก็พยายามเวลาขณะนี้นะคะคุณแม่ก็ไม่ได้มีเวลาที่จะไป
อ่านเลยว่ามีใครบ้างพี่ต๊อปดูไปเรื่อยๆจะ600แล้วนะคะโอ้พ่อกายอยู่นี่ใจอยู่นี่นี่โอ้นี่อันนี้พูดเรื่องคุณแม่เลยกายอยู่นี่คุณบีบอกว่าพ่อกายอยู่นี่ใจอยู่นี่คำสอนที่คุณยายให้มาหนูก็มีความสุขมากเลยเจ้าค่ะจากญี่ปุ่นยินดีมากเลยหลานรักคุณยายใช่ค่ะคุณแม่นะลูกเนาะคำสอนเขามีอีกนะคะคำสอนคุณแม่ช่วยเยียวยาผ่อนคลายความทุกข์ที่อยู่ในใจให้เบาบางลงได้ได้ลมหายใจแห่งสติกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณแม่สาธุค่ะคุณยายก็อยากจะบอกว่าเราเป็นเพื่อนนะคะคุณวิไลบอกว่าความทุกข์ก็คือธรรมะจะทำให้ความทุกข์มันหายไม่มีทางถ้ารู้จักคำว่าธรรมะแปลว่าสิ่งที่มีจริงสิ่งที่เกิดขึ้นนะคุณแม่ไม่ได้อ่านเพราะการทำของกรรมที่ได้สร้างไว้คุณแม่ว่ากรรมในปัจจุบันสำคัญคุณวิไลเวลาที่เรามองกรรมเนี่ยหลายคนจะโทษกฎแห่งกรรมในอดีตโอ้มันก็เป็นไปตามกรรมมันแหละไปโฟกัสที่อดีตนึกออกไหมคะแต่เราไม่ได้ให้ความสำคัญที่ปัจจุบันนะกรรมแล้วกรรมกับเวรนะคุณแม่เดี๋ยวก่อนเอาแค่กรรมก่อนเดี๋ยวก็จะอธิบายนะคะ คือเวลาเราพูดถึงเรื่องการไม่ผูกเวรหมายมั่นคำว่าเวรมันดูเป็นเนกาทีฟแต่ว่าถ้าพูดเรื่องกรรมเนี่ยกรรมเนี่ยเป็นทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมฟังนะคะกรรมมีทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลฉะนั้นถ้าในอดีตมันเป็นอกุศลแต่เราทำปัจจุบันให้เป็นกุศลล่ะปัจจุบันกรรมสำคัญใช่ไหมคะใช่ค่ะเอายิ้มหน่อยค่ะพี่เกษียณใช่ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นอย่าให้ความสำคัญกับกรรมในอดีตแต่ให้ตั้งรับและให้ความสำคัญแบบนักลงทุนในปัจจุบันกรรมเพื่อเช่นความเค็มของเกลือในอดีตมันตกมาแต่น้ำดีในปัจจุบันมันเยอะไงเกลือมันก็มีอิทธิพลต่อชีวิตน้อยลงไม่ใช่เกลือไม่เค็มแต่เกลือมีอิทธิพลต่อชีวิตน้อยลงเพราะปัจจุบันกรรมน้ำดีมันเยอะไงฉะนั้นถ้าเรามีศีลมีธรรมมีปัจจุบันขณะอยู่บนมรรคกายแห่งการตื่นรถชนเปี้ยงเรายังตายอยู่บนหนทางนะนึกออกไหมคะกับสล่ำไรลำพันเชื่ออึกเชื่ออื่นไอ้ก้อนเกลือมันก็โตขึ้นโตขึ้นมันก็ยิ่งเค็มใหญ่เลยนั้นปัจจุบันกรรมเนี่ยมันสำคัญมากแม้กระทั่งทางวิทยาศาสตร์เขาให้ความสำคัญกับพันธุกรรมแต่เวลาที่คุณแม่เนี่ยทำงานเรื่องเด็กบ้านสายสัมพันธ์คุณแม่จะบอกกับเด็กบ้านสายสัมพันธ์ที่คลอดลูกโดยไม่พึงประสงค์ไม่มีพ่ออยู่ในบ้านว่าปัจจุบันกรรมสำคัญนะลูกไม่ต้องไปตรวจ DNA ก็ได้ถ้าเด็กคนนี้ยังมีลมหายใจของแม่ก็จะมีลมหายใจของลูกและเด็กบ้านสายสัมพันธ์ก็จะพูดว่าใครทำกับหนูก็ช่างมันแต่หนูจะไม่ฆ่าโอ้ผ่านเลยปัจจุบันกรรมนี่แบบเด็กผ่านเลยจะไม่ถูกโยนออกมาจากตึกหรือไปคลอดอยู่ในห้องน้ำที่ท้องแตกตายนั่นวันแม่วันนี้อยากจะบอกว่าไม่มีลมหายใจของแม่ไม่มีลมหายใจของเราแม่จะมีกี่ประเภทก็ตามนะต๊อปก็ต้องจำไว้เพราะต๊อปเคยรักแม่และเคยไม่รักแม่มีค่ะมีช่วงโทษแม่ฟังเสียงคุณยายเคยไม่รักแม่มีช่วงโทษแม่ค่ะเพราะว่าไม่ยอมรับผิดเองช่วงนั้นจะไม่ค่อยรักแม่อีเนี่ยอีลูกเพ่งโทษแม่เนี่ยก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วตอนท้องก็เครียดจิตตกโอ้ยสารพัดที่ผู้หญิงหนึ่งคนจะรับใช้เราพอวันนึงแม่เบ่งเราแม่บางคนเนี่ยเจอลูกที่แบบอาจจะมีความไม่พร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจแม่ทุ่มเทเลยแม่ไม่ได้มีแค่หัวใจแม่นะมีหัวใจของผู้รับใช้เลยทุ่มเทเลยคุณแม่มีหลานบางคนอย่างเงี้ยเดินไม่ได้สมองเล็กแล้วเขาเลือกที่จะเกิดในขณะที่แม่กับพ่อก็ทุ่มเทมากเลยแสดงว่าแม่เนี่ยเป็นโพธิสัตว์ของลูกเลยรับใช้ลูกเลยอ่ะไม่ใช่แม่เป็ดที่แบบขอโทษไข่แล้วก็ไปเลยไปลอยคออยู่กลางน้ำใครจะเอาไข่ไปกินก็เรื่องหรือขายไข่ไปก็แล้วแต่แม่ไก่ก็ฟักไปสปอยก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ไอ้ที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณแม่ตอนนี้คุณแม่กำลังพูดเรื่องล้อมหัวใจแม่หัวใจลูกหัวใจโพธิสัตว์สำคัญมากเราไม่ได้รักลูกเราคนเดียวนะคุณแม่ใครมีลูกแล้วยกมือขึ้นยกมือขึ้นโอเคฟังจริงไหมเรารักลูกเราเพื่อให้ลูกเรารักคนอื่นใช่ไหมลูกไม่ใช่พอเข้าไปรักคนอื่นแล้วบอกแกเอาแม่ไปไว้ที่ไหนแกไม่เห็นหัวแม่อันนี้ก็เกินไปนะอันนี้อีแม่ก็เกินไปนะฮะอย่าเป็นแม่ไก่แบบโอ้โหมันรักเราแล้วเราก็ต้องรักมันต้องเดินตามมันเท่านั้นก็อันนี้ก็คนละเจนแล้วคนละเจนแล้วเรารักเขาเพื่อให้เขาไปรักคนอื่นจริงไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสอนให้เขาเห็นความรักของเราแบบเราทำให้เขาแบบได้เห็นถึงตัวอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นแม่รู้นะตามโจทย์ของหนูแต่คุณแม่คะ
แต่ตอนนั้นที่ต๊อปไม่ค่อยมีช่วงที่ไม่รักแม่เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะอะไรนะคะต๊อปโมแต่ไปโฟกัสอยู่ว่าหน้าที่ของแม่คืออะไรไม่ดูหน้าที่ของลูกไม่ดูหน้าที่ของลูกในตอนนั้นนะคะแต่ตอนนี้พอมาดูอ๋อหน้าที่ของลูกคือมีอะไรบ้างต้องดูแลพ่อแม่ยังไงบ้างทั้งคำพูดกิริยาวาจาทุกอย่างต้องดูแลหมดเออก็ดีแล้วล่ะต่างทำหน้าที่แม่ก็ทำหน้าที่แม่ลูกก็ทำหน้าที่ลูกทุกคนกลับไปเปลี่ยนแปลงตัวเองแม่ลูกจะไม่ต้องทะเลาะกันทุกวันนี้แม่ก็เจนหนึ่งลูกก็เจนหนึ่งหลานก็เจนหนึ่งแล้วอยู่สามเจนในบ้านเดียวกันสนุกไหมฮะช่วยตอบสนุกไหมคะ family camp มาหัวเราะอะไรล่ะลูกเนี่ยเนี่ยป้าย family camp อยู่ไหนเนี่ยกำลังมองหาที่นั่งข้างหน้าคุณแม่เนี่ย family camp หรือเปล่ามาในโครงการผู้สูงวัยหรือเปล่าคะเปล่าอะไรมันมีหลายการ์ดไม่เห็นอยู่ตรงไหนไม่รู้หันหน้าไปไม่ถูกผู้ประสานงานบอกว่าดูป้ายก็มองไม่เห็นใครมา Family Camp ยกมือขึ้นไม่รู้ว่าตัวเองมา มา Spiritual Tip Spiritual Tip ยกมือขึ้นไม่มีเอาเสียเวลานาทีละ 200,000 วางผ่านไปนะคะคือแบบผู้งงมากในคณะทำงานเพราะคุณทุกคนจะหยอดลงมาในไลน์ให้คุณแม่ดูว่าจะมีคนนั้นคุณแม่ก็ถามหาเดี๋ยวจะหาว่าไม่สนใจงั้นมองคนทางบ้านไว้ก่อนนะคะทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองนะต่อไปคุณแม่คะมีมาจากไกลมากเลยค่ะทะเลแปซิฟิกเลยค่ะนะคะเนี่ยนิวแคลิโดเนียค่ะน้อมกราบคุณยายจ๋าและธรรมสวัสดีนะคะขอบใจลูกอันนี้เจ้าประจำจริงๆเลยอันนี้แฟนคลับคุณยายเลยเป็นเกาะอยู่ตรงมุมไหนของโลกสักอย่างนึงก็ไม่รู้แหละแต่ว่าอันนี้อยู่กับครอบครัวเขานะจ้ะที่จริงยายบอกให้ถ่ายรูปมาหน่อยว่าเกาะนี่อยู่ตรงไหนนะอยากรู้อยากไปด้วยนะช่วยเชิญมาหน่อยนะจ๊ะค่ะแล้วก็แต่ต๊อบขอย้ำที่คุณแม่พูดอีกทีนะคะที่บอกว่ากรรมมีทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลนี่ต๊อบจะขอจำไว้นะคะเพราะตอนก่อนหน้านี้ต๊อบนึกว่ามีแต่ฝ่ายอกุศลอย่างเดียว แล้วก็จะรู้สึกแบบว่าโอ้โหท้อแท้ท้อถอยเหลือเกินสงสัยฉันแบกกรรมมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยตีแรกเอาประเด็นนี้ขึ้นมากรรมเนี่ยมันมีทั้งกรรมดีกรรมชั่วผลของกรรมก็เป็นอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราทำกุศลวิบากกรรมเราจะได้ไอ้ขอโทษถ้าเราทำกุศลกรรมเราจะได้กุศลวิบากกรรมวิบากแปลว่าผลนั่นบางคนบอกนี่มันวิบากของเธออันนี้มันแบบวิบากแบบอกุศลกรรมที่จริงกุศลกรรมมีกุศลวิบากกรรมอกุศลกรรมเป็นเหตุก็มีอกุศลวิบากกรรมวิบากมันแปลว่าผลแต่มันขึ้นด้วยกุศลหรืออกุศลอันนี้เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะคุณแม่เข้าใจเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องสมองใช่ไหมวันนี้คุณแม่ขอประชาสัมพันธ์นะคะเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่อง spiritual trip เพราะว่าพรุ่งนี้จะมีการตรวจสมองของผู้หญิงตั้งแต่อายุ50เพื่อที่จะเตรียมตัวทำผู้สูงวัยสร้างสุขเลยเป็นการเตรียมตัววัดสมองของผู้ที่มีอายุ50อัพแม่เป็นสิ่งที่เราต้องดูแลบางทีแม่เราจะซึมพูดเรื่องเก่าๆกินอะไรก็ไม่ค่อยอร่อยแล้วก็แบบมองอะไรก็ไม่มีความสุขอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้ความแคร์เหมือนแม่แคร์เราแล้วแม่ก็แชร์ประสบการณ์บางอย่างเพื่อจะช่วยเรา respect เคารพในความเป็นเราเพราะฉะนั้นเนี่ยในโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่เราจะเตรียมตัวผู้สูงวัยให้ใจเป็นสุขดูแลกายใจของผู้สูงวัยในท่านมาพอดีเลยแต่ตอนนี้เราเปิดรับสมัครนะคะให้คนเนี่ยอยู่ในวันนี้และพรุ่งนี้ก็จะมีกลุ่มที่มาค้างคืนกับเรามาอยู่ในธรรมาสมเราจะดูแลแม่เหมือนตอนที่แม่ดูแลเราเราจะเข้าไปที่กายและใจของแม่เพราะสมองเป็นเรื่องของกายการตรวจพบว่ามันมีคลื่นสมองที่มีอัลฟามากเวลาที่ลูกนะคะเข้าไปกอดแม่เวลาที่แม่รู้สึกสงบอยู่กับการภาวนาหรือเวลาที่แม่นึกถึงเสียงสวดมนต์หรือแม่นึกถึงการต้มไข่ให้ลูกแล้วลูกกินแล้วลูกบอกอร่อยอย่างเงี้ยค่ะสมองมันจะมีคลื่นอัลฟาขึ้นเลยเพราะฉะนั้นไอ้เครื่องมือของมหิดลเนี่ยเขาจะมาแล้วก็ทำงานเป็นโครงการวิจัยที่เสถียรธรรมสถานที่หลังเราก็จะเข้ามาใช้วิธีการ before and after มาดูก่อนเลยก่อนปฏิบัติเป็นยังไงแล้วเรามี spiritual art อะไรบ้างเรามีซิงเกิลโบเรามีทิเบตโบเรามีการจัดดอกไม้มีการเดินเล่นในป่ามีสระน้ำโพธิสัตว์มีการทำโยคะพาร์ทเนอร์คือเรามีศิลปะเยอะมากเลยแล้วเราก็จะดูว่า before คือก่อนและหลังที่เราทำสิ่งเหล่านี้คลื่นสมองมีอัลฟามากขึ้นไหมซึ่งอันนี้เราเคยทำมาแล้ว
แต่คราวนี้เราเปิดแล้วพอทำ MOU เสร็จก็จะทำงานที่จะทำเรื่องนี้เป็นงานธรรมวิจัยเลยก็นั้นก็ประกาศให้ทราบนะคะว่าท่านใดสนใจมาลงชื่อเอาไว้คิวพวกนี้เนี่ยเขาจะมีไว้ประมาณสัก50คนเพราะเขาใช้เวลานะคะ15นาทีตรวจเสร็จอ่านผลเลยด้วยรู้เลยแล้วเมื่อแม่เป็นอย่างไรลูกรู้แล้วเนี่ยเราก็กลับไปทำนะ Art of Living การอยู่ยังไงให้มีศิลปะในการทำให้แม่เป็นสุขคุณแม่ต้องเตรียมตัวแล้วค่ะตั้งแต่วันนี้ว่าพรุ่งนี้จะมาพรุ่งนี้แม่มาเหรอพรุ่งนี้แม่มาด้วยค่ะจะบอกว่าคิดถึงคุณแม่ชักน่ารักมาก คุณแม่เขาเป็นสาวเปรี้ยว บ้านนี้นะแม่เขาเป็นสาวเปรี้ยวนะคะที่สุดเสร็จเรา แม่พูดเรื่องดียังไงของแม่ก่อนเร็วค่ะนิดนึงอาจจะอ่านก็ได้นะคุณแม่ไม่เคยแม่ต้องไม่เคยทิ้งต้องจริงๆนะคะไม่ว่าจะทำตัวไม่ว่าจะติดยาขนาดไหนใช่ไม่น่ารักขนาดไหนไม่ดูแลตัวเองไม่เคยรักสิ่งของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดในชีวิตคือตัวเองที่พ่อแม่ให้มาไม่เคยดูแลเอาใจใส่เลยไม่เคยเลยแม่ไม่ว่าไม่ด่าไม่ทิ้งทุกครั้งที่หันไปบอกแม่หนูไม่ไหวแล้วเอาไปลูกไปไปลูกไปถ้าไม่อย่างนั้นไม่มีวันนี้ค่ะจ้ะไม่มีวันที่กลับตัวได้เสียงตื้นเชียร์เสียงตื้นตื้นตานตื้นตานช่วยหน่อยนะคะช่วยดีเจหน่อยคุณเทวฤทธิ์บอกว่าสาธุเข้าฟังแล้วเกิดปัญญาโอ้ดีใจด้วยลูกปัจจุบันนะคะสำคัญที่สุดสำหรับคุณดูนะคะคุณแม่ก็ใส่แว่นแล้วนะเนี่ยพยายามนะจะทำหน้าที่นะคะคุณแม่คะมีผู้ให้ความสนใจร่วมบุญหินเกลือไปจำนวนมากค่ะคุณแม่ร่วมอะไรนะหินเกลือค่ะอ๋อหินเกลือโอเคใช่ค่ะมีชมจากสมุยคืออย่างนี้นะคะคุณแม่ไล่ฟังเรื่องหินเกลือนิดนึงเดี๋ยวเผื่อท่านสนใจคือวันนึงเนี่ยคุณแม่กำลังประชุมทีมทำงานที่จะเอาเกลือที่เรามีอยู่ในเสถียรที่เรามีเสถียรเรามีถ้ำเกลือเรามีห้องเกลือนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะให้เข้าไปเราก็มีเกลืออยู่น้อยนึงจะเอาไปทำที่หุบเขาโพธิสัตว์ด้วยความปรารถนาที่อยากช่วยคนแก่ที่นั่นเพราะที่นั่นจะมีชาติพันธุ์มีกระลงกระเรียงแก่ๆป่วยเวลาไปเดินบิณฑบาตก็รู้ว่าท่านป่วยกันก็จะเอาไปให้ท่านทำซาวน่าเกลือขณะที่คุณแม่ตัดสินใจเสร็จว่าวางแผนว่าแปนตัวนี้มีห้องเกลือแล้วก็ขึ้นรถปื๊ดไปหุบเขาโพธิสัตว์ระหว่างทางออกไปไม่กี่นาทีก็มีคนปากีสถานที่มีเกลืออยู่โกดังนึงประมาณสัก300 ตันนะไม่ใช่300กิโลแล้วเขาเสียชีวิตเขาก็ต้องเสียค่าโกดังเนี่ย 40,000 ในการรักษาเกลือมาอยู่นานแล้วจนเขาไอ้เลขาเนี่ยเจ้านายก็ไม่รู้ตายไปแล้วดิจะทำไงเขาก็เลยมาบริจาคเกลือให้คุณแม่คุณแม่ก็เลยมีเกลือหิมาลายันสีชมพูเนี่ยเยอะไปหมดเลยตอนนี้เราก็เลยบอกว่าเนี่ยดูจำนวนเกลือที่ยูเขาบริจาคมาหันไปดูในจอขอประทานโทษนะคะที่เราเรียกชื่อเขาไม่ถูกเพราะมันเป็นปากีสถานคือมาจากแหล่งปากีสถานเลยที่คุณแม่เคยไปอ่ะแล้วเราก็ซื้อเกลือมาซึ่งมันก็แพงอ่ะเกลือนี่มันขายเป็นกิโลอ่ะกิโลมันก็หลายร้อยนะ 2-3 ไปซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตแพงมากค่ะคุณแม่แต่ที่นี่ค่ะทำบุญหมดเลยค่ะเพราะคนถวายก็ตายไปแล้วเราจะได้อุทิศให้เขาด้วยแล้วก็จะได้ไปช่วยในหุบเขาโพธิสัตว์ด้วยแล้วเราจะมีถ้ำเกลือของเราที่เดินยาวสักครึ่งกิโลอ่ะเราก็เลยตั้งใจว่าอ๋อนี่แค่กุศลของเราที่อยากจะยกเกลือที่เรามีอยู่ไปช่วยคนเธอดูกรรมแค่มีกุศลและจิตอยากช่วยคนคุณแม่ก็มอบเกลือของคุณแม่น่ะให้กับผู้ที่กำลังเขียนแบบว่าเนี่ยไปทำห้องอย่างเงี้ยที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยให้หน่อยสิที่หุบขาวเกลือที่จะให้ไปเกลือเท่านี้นะคะก้อนหนึ่ง 3,000 นะคะที่เห็นอยู่เนี่ยเกลือสี่เหลี่ยมที่ทำถ้ำเกลือเนี่ยค่ะก็เอาไปย่างบาร์บีคิวมันก็มีรสเค็มเลยคือมันเป็นแร่ธาตุของธรรมชาติคุณแม่ก็ยังไม่ได้เข้าใจเขาอย่างลึกซึ้งแต่ว่าพอได้มาก็จะส่งต่อปรากฏว่าเราให้ไปเรามีสัก300กิโลแล้วได้มา300ตัน300ดูนี่ดูวิบากกรรมในฝ่ายกุศลของคุณแม่สิยิ่งจะให้อะไรคนมันก็ยิ่งมากมายเพราะตอนนี้เราจะหลอมหัวใจของแม่หัวใจของลูกหัวใจโพธิสัตว์เราอยากจะมีสัก 30,000 ครอบครัวจริงๆอ่ะคุณแม่บวช39ปีถ้าได้สัก39ครอบครัวคือมันช่วยคนมาเยอะแล้วเนาะแล้วไม่เอาบุญคุณกับใครเลยนะเอาเคยเอาบุญคุณกับพี่ต๊อบมั้ยไม่ค่ะคุณแม่อ่ะพูดหน่อยสิเคยทวงมั้ยไม่เคยนะคะคุณแม่ไม่เคยทวงด้วยวิธีใดก็ตามเลยค่ะมีแต่ว่าพอได้ยินว่าลูกศิษย์ไม่สบายใจไปหาโอ้โหอันนี้นี่แบบ
ไปหาด้วยแล้วไปสอนไปบอกให้เรารู้จักคิดรับชอบที่สุดคือคุณแม่ค่อยๆถามให้ตอบรู้จักคิดไปเป็นหน้าที่ของแม่เป็นหน้าที่ของแม่ครูอยู่แล้วมันเป็นหน้าที่ของคุณแม่อยู่แล้วต้องขอบคุณที่ต๊อกเปลี่ยนแปลงตัวเองได้พอคุณแม่กลับมาคุณแม่ก็ได้รับเมสเซจเขาบอกว่าหลุดเลยค่ะเขาก็พูดกับเลขาคุณแม่ว่าขอบคุณที่จริงเนี่ยคุณแม่อยากจะบอกว่าคนเป็นแม่คนเป็นครูเนี่ยบางทีไม่ต้องไล่บี้ถูกผิดหรอกแค่ตั้งคำถามให้เขารู้จักคิดแล้วเราไม่ทวงบุญคุณคุณแม่บวชมา39ปีครูบาอาจารย์คุณแม่มีพระคุณกับคุณแม่มากพระรัตนตรัยมีบุญคุณกับคุณแม่อยู่เหนือเศียรเก้าคุณแม่จะทำอะไรคุณแม่จะทำอะไรคุณแม่ก็ต้องกตัญญูก็จาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนนี่มันคืองานของคุณแม่อยู่แล้วมันเป็นสัมมาอาชีโวของคุณแม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่มีคนส่งอะไรผ่านเข้ามาถึงคุณแม่คุณแม่ไม่กักตุนคุณแม่ส่งต่อเลยนี่คือกรรมของคุณแม่ในฝ่ายกุศลอยู่แล้วมันก็ได้กุศลวิบากกรรมอยู่แล้วเมื่อวานนี้เล่าให้ฟังนะมีผู้หญิงท่านนึงตอนแรกคุณแม่ก็ไม่ทันได้สังเกตมืออายุ63อยู่น้อยกว่าคุณแม่อีกนะคะแล้วคุณแม่ก็มีสบายดีของเราอ่ะกลุ่มพี่น้องเรามาเขาก็อยากได้รูปคุณแม่กำลังจะไปถ่ายรูปคุณแม่ก็หันไปบอกคุณผู้หญิงคุณว่ารอเดี๋ยวนะจ๊ะรอเดี๋ยวนะจ๊ะเข้ามาไกลเดี๋ยวถ่ายรูปให้เขากอดผู้หญิงคนนั้นน่ะก็นั่งนิ่งๆพอคุณแม่ทำเสร็จคุณแม่ก็บอกเข้ามาได้แล้วจ้ะโถมีตะกร้าเมื่อเช้าลุกขึ้นทำน้ำพริกฟังก่อนนะของมีฝอยทองมีของกินแบบที่เธออยากทำแล้วเธอก็ลุกทำน้ำพริกเองเราก็อาจจะรู้สึกธรรมดาที่มีคนลุกขึ้นมาทำน้ำพริกถวายเราแต่พอเธอยกมือขึ้นมารับของจากคุณแม่มือมันสั่นเนี่ยคุณแม่ก็มอบเนี่ยให้แล้วคุณแม่เห็นมือสั่นพอมือสั่นคุณแม่ก็จับมือเลยแล้วประคองมือว่าเดี๋ยวช่วยกันนะเดี๋ยวช่วยกันไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาวัดสมองนะและเดี๋ยวเราทำกายภาพบำบัดกันคุณแม่ก็ทำหน้าที่ของคุณแม่เธอก็ยิ้มก้มหน้าใหญ่เลยแล้วคุณแม่ก็ถามว่ามาทำอะไรเหรอจ๊ะมาทำบุญอันนี้มาทอดผ้าป่าคุณแม่อ๋อมีคนไปบอกเหรอจ๊ะหรือดูเราอยู่พอทอดผ้าป่า39ปีคุณแม่ 4,000 ก็ส่งให้คุณแม่เดี๋ยวก่อนยังไม่รับทำเรื่องมือก่อนแล้วคุณแม่ก็จับมือนะคะมือที่ถือเห็ดสันเห็นไหมคะเห็นภาพไหมคะมีภาพแล้วก็ส่งอีกซองนึงคุณแม่ไม่ได้ถามเงินตอนแรกบอกว่าแล้วกระซิบบอกคุณแม่ว่าอันนี้ให้คุณแม่ใช้ส่วนตัวคุณแม่พูดให้เห็นเป็นภาพก่อนนะอีกซองนึงเนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่เนี่ยไม่มีเงินส่วนตัวคุณแม่เจรจาเลยคุณแม่ยังไม่รู้เงินในซองนั้นเท่าไหร่คุณแม่ไม่มีเงินส่วนตัวเดี๋ยวคุณแม่จะเอาไปทำอะไรให้บอกคุณแม่มาว่าในซองเนี่ยมีเท่าไหร่จะได้เอาไปจัดการให้ถูกบอก 50,000รักเราลุกขึ้นมาทำนะคงฟังเราอยู่ที่บ้านนั่นเนี่ยดูมือสั่นอย่างเงี้ยคุณแม่มีหน้าที่เลยค่ะเทคแคร์เลยค่ะแล้วแบ่งปันสิ่งที่คุณแม่มีนี่คือหน้าที่ของเราแล้วเราทำอย่างเงี้ยมาในทุกวันไม่ใช่แค่นานๆทำทีแล้วคุณแม่ก็รู้สึกเลยว่าคนรักเราเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหลอมหัวใจของคนที่รักที่เป็นลูกหลานเราเป็นลูกศิษย์เราหัวใจของแม่สมมติว่าหัวใจของแม่พี่ต๊อบหัวใจของพ่อพี่ต๊อบพ่อพี่ต๊อบก็รักคุณแม่นะค่ะใช่ค่ะคุณแม่ตอนบวชแอบมาทุกวันเลย พี่ต๊อบมาบวชมาทุกวันแล้วก็ยังถามว่าผู้หญิงบวชแล้วเหมือนผู้ชายบวชมาก เออพ่อพี่ต๊อบมันได้อานิสงส์เหมือนผู้ชายบวชไหมพี่ต๊อบตอบว่าได้ค่ะมันอยู่ที่คนบวชมันไม่ใช่อยู่ที่เพศไม่ได้อยู่ที่เพศหญิงเพศชายอยู่ที่พฤติกรรมของผู้บวชมันเกลี้ยงเกลาไหมถ้ามันเกลี้ยงเกลาแล้วมันทำกุศลที่ทำได้ยากให้ง่ายขึ้นนิพพานเป็นเป้าหมายก็ไม่ได้มีเพศปรากฏว่าเราก็จะหลอมหัวใจแม่หัวใจพ่อหัวใจลูกขึ้นมาเป็นหัวใจของผู้รับใช้อันนี้ไม่ต้องใช้งบประมาณของรัฐบาลเลยนะไม่ต้องมีพรรคไม่พวกไม่ต้องมีสกุลไม่ต้องอ้างใดๆเลยทุกคนทำได้ถ้าคุณใช้อิทธิบาท4คนแก่ที่จะอายุยืนต้องมีอิทธิบาท4มีคนถามพระพุทธเจ้าว่าทำยังไงถึงจะอายุยืนเราคงต้องคุยกันหน่อยละในฐานะผู้สูงวัย
ุณแม่ว่าที่พระองค์ตอบจริงและขณะนี้คุณแม่เห็นความจริงนี้ชัดมากคุณแม่อายุเยอะแล้วนะคะบวช39ทุกคนบอกว่าอุ๊ยอายุขนาดนี้ยังไปทำหุบเขาโพธิสัตว์อีกมันต้องบริหารจัดการเนี่ยคนพูดคนแรกกับคนนี้ด้วยแหละคุณแม่จะไหวไหมคะเดี๋ยวต๊อบต้องซื้อรถกอล์ฟให้คุณแม่ตรวจงานอะไรก็ว่างเข้าไปแต่คุณแม่คิดว่าสิ่งที่พระเจ้าสอนมันชัดประจักษ์แจ้งเรื่องที่หนึ่งคือต้องมีฉันทะในการมีชีวิตทุกวันคุณแม่ไม่เคยเกิดมาเป็นคนแก่ที่ลุกขึ้นมาแล้วโอยนั่งโอยอะไรไม่อร่อยโอยไม่เป็นนะจ๊ะอย่าเป็นคนแก่อย่างนั้นนะจ๊ะคนที่มีอายุยืนจะมีฉันทะคือมีความรักและความสุขในทุกๆวันที่ลุกขึ้นมาในตอนเช้าที่จะทำอะไรที่มันพึ่งตัวเองได้โอเคมีฉันทะมีความรักไม่ทำงานด้วยความอยากถ้าจะบอกว่าจะอยู่ด้วยการปนเปื้อนความอยากถึงอายุยืนก็ไม่ได้มีคุณค่าอะไรแต่ถ้าอายุจะยืนยาวแล้วสงบเย็นเป็นประโยชน์อยู่ด้วยฉันทะมันจะมีความเพียรมีวิริยะที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สำเร็จเหมาะสมกับวัยและสติปัญญาของเราเมื่อเรามีฉันทะวิริยะมีความเพียรเนี่ยเพราะมันความเพียรเป็นนางวงล้อนะมันจะตั้งจิตมั่นจิตตะเนี่ยคือตั้งจิตมั่นไม่หวั่นไหวแม้มีปัญหาไม่ถอยเลยปัญหาคืออะไรปัญหาคือความสำเร็จเลยแก้ปัญหาทุกวันเลยสมองไม่เสื่อมไม่อัลไซเมอร์เมื่อมีฉันทะวิริยะจิตตะคราวนี้เป็นนักทดลองไข้ควรวิมังสาทำแล้วทำอีกทำจนชำนาญฉะนั้นเวลาที่คุณแม่ไปทำหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ใช้อิทธิบาท4ในการทำงานเพื่ออายุที่มีคุณค่าเลยไม่ใช่เป็นคนแก่กะโหลกกะลาที่รอว่าลูกหลานจะต้องมาปนเปื้อนต้องมาซัพพอร์ตแล้วเราเชื่อเลยนะคะว่าการได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์อย่างเงี้ยได้อิทธิบาท4เนี่ยเราจะแข็งแรงค่ะในนี้ก็มีมาพูดทำนองเดียวกันกับที่คุณแม่เทศอยู่นะคะแต่ว่าต้องดึงข้อความกลับมาไม่ได้ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุผลอะไรแต่ประมาณว่ามีความรู้สึกค่อนข้างขมขื่นในใจว่าลูกไม่ดูแลเนี่ยลูกบอกรักแม่เบื่อจังเลยไอ้คำว่ารักแม่รักแม่เนี่ยไม่เห็นเขามาดูแลเราเลยคือจริงๆแล้วคุณแม่ว่าการที่ให้ลูกพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นโอ้นี่มีสายน้ำพึ่งด็อกเตอร์สายน้ำพึ่งวอชชิ่งดูอยู่นะคะยินดีนะคะมีลูกศิษย์เยอะนะคะก็เวลาอ่านก็จะชื่อเจอก็จะเอ่ยชื่อค่ะเบื่อพวกที่บอกรักแม่แต่รักแต่ปากไม่ค่อยเลี้ยงดูค่ะเราคุณบุญเรือนฮะเนาะใช่อันนี้เป็นแม่หรือเป็นลูกกันเนี่ยน่าจะเป็นแม่นะคะคุณแม่แล้วก็มีมาถามอีกว่าแม่เบื่อเป็นทุกข์ไหมฮะเป็นค่ะเบื่อเป็นทุกข์เราต้องจัดการเบื่อหรือจัดการลูกจัดการเบื่อค่ะคุณแม่เบื่อเป็นอกุศลยืนดูรู้ปล่อยเห็นเบื่อเป็นอะไรเบื่อเป็นอคันธุกะที่เข้ามาบางขณะเวลาที่จิตของเราเนี่ยปฏิเสธความเบื่อเนี่ยมันจะนัวเนียกับความเบื่อฟังก่อนนะเวลาเกิดความเบื่อมาปึ้งอยู่หน้าบ้านเคาะประตูก๊อกก๊อกก็ยืนดูความเบื่อยืนดูรู้ทันรู้ยืนดูรู้แล้วปล่อยเบื่อไปเองไม่ต้องไปนัวเนียสะอึกสะอื้นหาเหตุผลว่าทำไมถึงเบื่อเนี่ยฮะเข้าใจไหมหัวเราะไปสิอุ้ยฉันเบื่อจังเลยทำยังไงดีโอ้เยอะคำควรไอ้คำควรนั่นแหละค่ะล่ำไรลำพันกับเบื่อน่ะคือเบื่อเข้าบ้านไปแล้วเช่นเรามีบ้านไงและความเบื่อเป็นอคันธุกะก๊อกก๊อกก๊อกไม่เปิดประตูไม่คุกคีไม่ต้องตั้งคำถามว่าเพราะเธอทำอย่างนี้แล้วฉันถึงเบื่อไม่คือเบื่อก็มาลมหายใจเบื่อปรากฏขึ้นหายใจออกเบื่อก็จางคลายเนี่ยคือผู้สูงวัยที่มีอะไรคะการใคร่ครวญธรรมเนี่ยฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาในกำลังสอนเรื่องวิมังสาเนี่ยใคร่ครวญแล้วเบื่อกลายเป็นอะไรอ่ะกลายเป็นปัญญาเลยค่ะใช่เราจะไม่เบื่ออีกเลยแล้วในที่สุดเราจะยืนดูแล้วบอกว่านี่แน่เจ้าความเบื่อแตะเราไม่ได้อีกแล้วเนี่ยเป็นคนแก่ที่แบบไม่ร่ำไรลำพันอย่างเงี้ยก็ตอนที่ต้องมาบวชที่เนี่ยนะคะก็มีมาเรียนก็มีสอนอะไรเราเยอะแยะมากมายก็มีอยู่คำถามหนึ่งที่ถามว่าเนี่ยทุกบ่อยไหมด้วยความที่ไม่รู้ต้องก็ตอบเขาว่านานๆทีชีวิตต้องไม่เห็นมีอะไรทุกเลยแต่พอไปสักพักพอบวชไปอีกสักแป๊บเริ่มนึกขึ้นได้เดี๋ยวก่อนนะร้อนก็ทุกเย็นก็ทุกหิวก็ทุกเบื่อก็ทุกสรุปแล้วเรามันทุกตลอดเวลานี่ว่านี่มันทุกตลอดเวลาเลยเฮ้ยทำยังไงดีให้มันพ้นทุกข์ตอนนี้เริ่มเกิดความฉลาดขึ้นมา
ที่จริงๆทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นอันนี้เป็นวาทธรรมคุณแม่เมื่อ33ปีก่อนที่คุณแม่จะทำเสถียรธรรมสถานคุณแม่ก็อยู่กับครูบาอาจารย์7ปีก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างมีเบื่อบ้างรำคาญบ้างวิพากษ์วิจารณ์นี่ก็เป็นปกติของปุถุชนแต่พอมันมาทำงานเสถียรมันต้องเริ่มต้นน่ะแล้วครูบาอาจารย์เราพอขอโทษนะคะแนะนำให้ซื้อที่เสร็จท่านก็มรณภาพโอ้โหคุณแม่ต้องเข้มแข็งมากในวิธีการกตัญญูของคุณแม่แม้สิ่งที่รักไม่อยู่แต่ความกตัญญูของคุณแม่ยังอยู่ทุกวันนี้ท่านก็ยังอยู่กับคุณแม่ในลมหายใจของลูกศิษย์ที่เรามีความกตัญญูคุณแม่เชื่อว่ากรรมอันเนี้ยของคุณแม่เนี่ยมันทำให้คุณแม่สามารถที่จะเห็นการเติบโตของการทำงานของลูกศิษย์แม้กระทั่งหุบเขาโพธิสัตว์ก็เป็นลูกศิษย์คุณแม่ทำงานนะคะคุณแม่ก็แค่ไปให้กำลังใจและสิ่งที่คุณแม่กำลังจะบอกต่อไปก็คือการที่คุณแม่รู้สึกว่าเราล่าเริงอยู่ในงานในพรรษาที่39ที่มีลูกศิษย์ลูกหาที่ทั้งเคยสุขเคยทุกข์มาร่วมกันมารวมตัวกันแล้วหล่อหลอมหัวใจของเราที่จะออกไปรับใช้โลกได้มากกว่าที่เราเคยรับใช้เมื่อใดก็ตามที่เรามีพลังงานของคนที่มีศรัทธาและมีปัญญาร่วมกับเราแล้วยินดีที่จะออกไปขอบคุณโลกใบนี้ว่าขอบคุณนะที่ทำให้เราเป็นประโยชน์ท่านดูผู้สูงวัยท่านดูสิ่งคืออายุยืนไหมคะตื่นขึ้นมาอายุยืนไหมคะนั่นเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าหูคุณแม่จะพูดอย่างนี้ได้ไหมถ้าวันหนึ่งไม่มีแม่ชีสันสนีเสถียรจะอยู่ได้ยังไงคุณแม่ก็เอาคำถามนี้กลับไปถามลูกศิษย์ว่าเธอช่วยตอบฉันหน่อยสิว่าถ้าเผื่อคุณแม่ไม่อยู่เนี่ยเสถียรธรรมสถานจะอยู่ได้ยังไงแล้วลูกศิษย์ทุกคนก็กลับมาตอบว่าจะยังอยู่ในใจของลูกศิษย์ทุกคนนั้นคุณธรรมของคุณแม่จะยังอยู่ในใจของพวกเขาฉะนั้นเราก็เลยทำการรับการถวายที่ซึ่งจริงๆเจ้าของที่นี้ก็มีเป็นพันไร่เลยนะคะคุณแม่ก็คิดว่าเขาให้ตรงไหนก็ปลูกตรงนั้นแล้วคุณแม่ก็เริ่มปลูกต้นไม้ลูกศิษย์ก็มีที่ไปกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกมากขึ้นคือเราเนี่ยต้องปฏิบัติธรรมเข้าถึงการวิเวกคืออยู่ในถ้ำกลางก็เดียวได้อยู่ในโลกที่มันอาจจะอยู่ในภาวะที่อยู่คนเดียวก็ไม่เหงาอ่ะวิเวกก็คือเราต้องมีใจเนี่ยที่วิราคะได้ไม่เพลินกับราคะได้เมื่อเรามีกายวิเวกมีจิตตวิเวกซึ่งพอวิราคะมันจะเข้าถูกจิตตวิเวกแล้วมันมีอันสำคัญที่เรียกว่าอุปธิวิเวกตอนนี้คุณแม่ทำงานในวิเวกเนี่ยอย่างชนิดที่เห็นผลมากในพรรษาที่เราต้องออกไปทำงานปลูกต้นไม้ปลูกหัวใจมนุษยชาติให้มีหัวใจโพธิสัตว์ฉะนั้นการหลอมหัวใจของคนออกมาเป็นรูปธรรมก็คือเอาคุณธรรมออกมาใช้นะจึงเป็นเรื่องที่ร่าเริงแล้วคุณแม่ว่าอายุคุณแม่เนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ไปเดินแล้วรถชนตายก่อนเนาะก็จะร่าเริงอยู่ในเนี่ยกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกแล้วทำงานโดยเอาศาสตร์ของพระราชาออกมาเพราะตรงนั้นอยู่ใกล้ช่างหัวมันเดี๋ยววันที่14ก็จะไปทำงานกับปราชญ์ที่นั่นที่จะปลูกหญ้าแฝกเราลองเปลี่ยนร้ายกายดีเราทำสิ่งที่มันมีโอกาสที่จะได้ทำงานคนเดียวก็สุขคนเดียวลองทำงานเป็นทีมฉะนั้นในวันที่25ขอเชิญไว้เลยนะคะลูกศิษย์ลูกหาคนไหนจะมาเป็นหนึ่งใน 3,900 ครอบครัวกับพวกเรานะคะก็มาไหมพี่ตั๊บมามาค่ะคุณแม่ตั๊บจดไว้แล้วค่ะเราจะมากันมาล้อมใจของเราล้อมพฤติกรรมของเราที่ออกไปรับใช้โลกคือสงบเย็นหายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์หายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งไม่น่ารักก็ไม่เกลียดแม้สิ่งนั้นไม่น่ารักก็ไม่เกลียดเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะคือกรุณาลึกซึ้งเลยเมื่อใดที่เราทำอย่างนี้ได้แสดงว่าเรามีตัวที่4แล้วค่ะเขาเรียกว่าปัญญาสงบเย็นเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญานี่คือคุณธรรมของโพธิสัตว์และองค์ที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยคือเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดค่ะคุณแม่ก็ไม่คิดว่าโอ้ท่านจะต้องใหญ่หรือเล็กแต่เนื่องจากว่าลูกศิษย์เนี่ยรักเราแล้วก็เป็นเจ้าของโรงหล่อนะคะก็มีศิลปินมาช่วยปั้นช่วยดูแลตกแต่งฉะนั้นองค์เนี้ยที่25คือจะปั้นองค์เนี้ยองค์ที่เห็นอยู่ในภาพก็จะไปเป็นองค์ที่จะเป็นองค์ที่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ส่วนองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ก็จะอยู่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เป็นวันแม่มาชวนกันจารึกชื่อแม่เอาไว้เดี๋ยวได้วันหล่อที่25ก็เริ่มหล่อที่จะไปที่หุบเขาโพธิสัตว์พอวันที่31ตุลาก็หล่อองค์ที่ใหญ่ที่สุดที่นี่นะคะเพื่อให้พวกเราเดินทางไปด้วยกันแล้วถ้าคุณแม่ตายไปพี่ต๊อบจะร้องไห้ไหมร้องสิคะคุณแม่ร้องสักนิดนึงและหนูก็จะดีใจที่หนูได้มาบวชแล้วก็ให้คุณแม่รักต๊อบจะได้รักต๊อบรักตัวเองเป็นหลังจากที่ต้องมาบวชที่นี่นะคะ
ต๊อบจะคิดตลอดเวลาเลยว่าคุณแม่ยังรักต๊อบได้ขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นต้องรักตัวเองให้ได้แล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นทุกวันทุกวันเลยค่ะจะบอกอะไรให้นะลูกก็เป็นอย่างที่ลูกเป็นรักเขาอย่างที่เขาเป็นดีกว่ามาเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะแม่ไม่ได้เปลี่ยนครับแต่คุณแม่ก็ต้องอยากให้คุณแม่ตอบคำถามคุณคนนี้จังเลยอะว่าแม่ที่กำเนิดคอยเตือนให้สำนึกบุญคุณตนเองตั้งแต่เกิดถึง9ขวบคนที่เป็นญาติที่เลี้ยงดูให้การศึกษา9ถึง21ก็คอยเตือนให้สำนึกบุญคุณแต่คนทั้งสองกลุ่มไม่ถูกกันค่ะคุณแม่เวลากตัญญูอยู่กับใครอีกกลุ่มก็ไม่พอใจทั้งสองกลุ่มบอกว่าแม่ไม่เลี้ยงดูแล้วแม่ก็บอกอีกกลุ่มก็ไม่ได้ให้แม่เป็นคนกำเนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นมาตั้งแต่เด็กคุณแม่เข้าใจคุณแม่เข้าใจคุณแม่ที่ให้กำเนิดก็กำลังทุกข์คุณแม่ที่เลี้ยงดูก็กำลังทุกข์เราเกิดมาละเราได้ลมหายใจของแม่มาเป็นลมหายใจของเราแม่ให้ชีวิตแม่ให้ทั้งหมดของชีวิตแม่เลี้ยงดูเราเป็นปัจจุบันกรรมแม่มีขอโทษนะคะมีปัจจุบันขณะในขณะที่เราเติบโตไปทีละขณะเนี่ยกับเราทั้งคู่มีบุญคุณแต่การที่เราได้ยินเสียงทั้งคู่เนี่ยกำลังทวงบุญคุณกับเราเนี่ยเรากลับมาสำรวจตัวเราหน่อยดีไหมลูกเรามาสำรวจตัวเราเองก่อนว่าเราทำอะไรหรอเราถึงได้ทำให้ท่านทุกข์และท่านทวงเพราะท่านทุกข์ท่านจึงทวงนะพ่อแม่ที่ทวงบุญคุณเนี่ยเพราะทุกข์ท่านจึงทวงหันกลับไปดูความทุกข์ของท่านหน่อยแล้วเราก็ถามตัวเองว่าเราทำอะไรอยู่ปกติคนที่โดนทวงบุญคุณเนี่ยจะทุรนทุรายเนี่ยทวงบุญคุณอีกแล้วจะงองแงทุรนทุรายมากต้องเห็นทุกคนเลยต้องก็จะไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมต้องทุรนทุรายล่ะต้องก็จะเป็นตมีในชีวิตต้องด้วยนะคะมีคนพี่น้องเนี่ยค่ะพี่จะทวงบุญคุณน้องตลอดเวลาเนี่ยเป็นเพราะฉันอย่างนี้อย่างนี้น้องก็จะรุนแรงคือคุณแม่ว่าคือคนเรามันเหมือนเราเป็นน้องอยู่อะเนาะพอคนมาแตะมันก็สะดุ้งอะมันก็เจ็บอะมันก็ระแวงอะให้เราเห็นว่าคนคนนั้นทุกข์อยู่ก็มันก็ทุกข์จริงคนที่นั่งทวงบุญคุณคนก็เป็นเพราะทุกข์แต่ถ้าให้ปัญญาแล้วไม่ทวงล่ะให้ปัญญาที่เธอเป็นอย่างนี้เนี่ยเธอกำลังบอกว่าเธอเสียใจอะไรหรือเปล่าถ้าเธอกำลังแบบกระฟัดกระเฟียดกับแม่เนี่ยเธอกำลังจะบอกแม่ใช่ไหมว่าเธอกำลังน้อยใจอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราพูดนะดูน้ำเสียงคุณยายเลยนะใช่หรือเปล่าถ้าหนูน้อยใจแม่เพราะแม่พูดมากเกินไปแม่ก็ต้องขอโทษนะเพราะแม่ไม่ได้ปรารถนาให้เธอทุกข์เพียงแต่แม่กำลังจะบอกกับเธอว่าแม่กำลังทุกข์อะไรเท่านั้นเองแต่แม่อาจจะไม่มีศิลปะพอที่จะเข้าไปแตะใจเธอแต่ให้รู้ว่าถ้าเราต่างคนต่างอยู่ด้วยกันใกล้กันและใจทุกข์เนี่ยเราก็ห่างกันและที่สำคัญสำหรับลูกทุกคนคุณแม่ขอตอบลูกคนที่ถามว่าสิ่งที่เรารักถึงแม้ว่ากำลังจะทวงบุญคุณกับเราอยู่ก็ตามเขาอยู่กับเราสั้นลงกรุณาอยู่กับคนที่เรารักที่สั้นลงแบบสดที่สุดเถอะแล้ววันหนึ่งถ้าเขาจากตายเราจะไม่พูดว่าถ้ารู้อย่างนี้เลยเราจะทำทุกอย่างมาหมดแล้วกรุณากอดหัวใจของคุณที่มีลมหายใจของแม่คุณกอดร่างกายของคุณที่มีคนที่เลี้ยงดูคุณที่คุณเรียกว่าแม่แล้วเห็นว่าทั้งสองท่านกำลังเตือนให้เรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่และท่านกำลังทุกข์จากสิ่งที่ท่านไม่เข้าใจว่าเราทำอะไรอยู่กลับไปสื่อสารพูดคุยขอโทษขอขมาเอาความรักของเราเข้าไปขอขมาท่านแม่เชื่อว่าคุณจะตอบกลับมาว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะนำมาซึ่งความสุขในตัวท่านอย่างไรก็ขอให้กำลังใจค่ะสาธุค่ะคุณแม่ก็ที่บ้านตอบก็เหมือนกันค่ะเดี๋ยวนี้ต้องไม่ค่อยมีความน้อยใจอะไรกับแม่ค่ะเพราะว่าพอเห็นความน้อยใจมันขึ้นมาก็จะรู้เลยว่านี่ความน้อยใจนะจะไม่ค่อยเอาตัวไปเป็นค่ะแล้วก็จะได้ไม่มีปัญหากับคุณแม่บ่อยๆก็จะนั่งฟังแม่ได้ยาวนั่งฟังพ่อได้นานไม่เถียงส่วนมากแล้วนะคะตอนนี้คุณแม่กำลังอ่านนะคะบางคนบอกว่าเข้ามาเปิดดูก่อนได้ขอออกไปทำงานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาดูย้อนหลังโอ้ยแต่น่ารักนะคะบางคนบอกว่านั่งรถอยู่กำลังฟังนะคะหัวใจโพธิสัตว์คือหัวใจที่เรายินดีที่จะเห็นความสุขของคนอื่นอย่างชื่นชมยินดีและเห็นความทุกข์ของคนอื่นอย่างมีกรุณาคือการให้อภัยและพร้อมที่จะฉุดช่วยเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนเข้าใจว่าหัวใจโพธิสัตว์เนี่ยคุณแม่ไม่ได้หมายถึงบอดี้หมายถึงจิตวิญญาณของคนที่สงบเย็นเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็ไ
ไม่ท้อถอยนะคะไม่น่ารักก็ไม่เกลียดเนี่ยประมาณเนี่ยแล้วก็มีปัญญาในการจัดการพวกเราก็มาเป็นหนึ่งในหัวใจโพธิสัตว์คำนี้เนี่ยจะเป็นคำที่จะฮิตต่อไปในเจนนี้เลยเพราะว่าเด็กเจนอัลฟาจะต้องพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นนี่คือหัวใจของโพธิสัตว์ค่ะก็ทุกเช้าต๊อบนั่งไหว้พระเสร็จปุ๊บต๊อบก็ลุกขึ้นมาแล้วต๊อบก็จะเอามือไปสัมผัสเท้าของพระตาราทุกวันนะคะคุณแม่ต๊อบจะเตือนบอกตัวเองหรือว่าทุกอย่างอยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรของตัวต๊อบเองจ้ะดีมากดีมากคุณอรวรรณฟังอยู่ที่อเมริกานะคะค่ะกอดหัวใจของคนที่เรารักอันนี้ก็พยายามคุณยายก็พยายามที่จะทักกับคนทุกคนเพราะอยากจะบอกว่าการทำงานธรรมะโดยใช้วิธีการสื่อสารอย่างนี้เนี่ยมันสะดวกและง่ายคุณแม่ไม่ได้พูดอยู่กับคนที่มาอยู่ตรงนี้ 2-300 คนนะคะแต่คุณแม่กำลังพูดอยู่กับคนทุกคนที่กำลังดูอยู่เพราะฉะนั้นก็ฝากความปรารถนาดีว่าการให้ธรรมะชนะความทุกข์ในใจงั้นต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่าขณะนี้คุณแม่ก็ไม่ได้ใช้อะไรฮะเสน่ห์เพทุบายที่จะหลอกใครที่มาทำอะไรเพื่อคุณแม่เลยแต่คุณแม่คิดว่าการยอมตนให้คนใช้ฝึกตนไว้ใช้คนไม่รอให้ใครใช้เป็นงานของคุณแม่ที่ทำมาอย่างต่อเนื่องตลอด39ปีของการที่เห็นว่าไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์เท่ากับธรรมะเงินชื่อเสียงลาภสักการะไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์เท่ากับการศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นการให้ธรรมะชนะใจของเราอย่างนี้แหละค่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงการออกไปเป็นผู้รับใช้ก็เป็นอีกหนึ่งในพุทธกิจที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ให้พวกเราจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขนะคะเราอาจจะเข้าช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีดีไหมคะคุณแม่เลยเวลาไปแล้วนี่แต่เรายังต่อได้อีกหน่อยเอาไหมคะเข้าช่วงนี้เลยค่ะจะได้เริ่มตอบคำถามพี่ต้อมได้เลยค่ะคุณแม่ได้โทรศัพท์เข้ามาแล้วค่ะเข้าช่วงเลยค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีลูกชายโตแล้วค่ะ23ปีดื้อเงียบสิ่งไม่ดีชอบทำแม่รู้ทันแล้วบอกเขาก็ปฏิเสธบอกไม่ใช่ไม่ได้ทำแต่แม่เห็นพฤติกรรมแม่ก็เหนื่อยใจคุณยายช่วยชี้แนะชี้ทางในความทุกข์ใจของแม่ด้วยค่ะสรุปคือแม่เหนื่อยใจหรือลูกเหนื่อยใจแม่เหนื่อยใจค่ะว่าอันนี้แม่ถามเหรอคุยกับแม่ใช่ไหมใช่ค่ะคุณแม่คุณแม่เรารักเขาแต่เขาไม่ใช่ของเราไม่ต้องแบกเขาไว้ค่ะแม่ทางนี้นั่งยิ้มเลยสงสัยจะโดนมากเนี่ยยิ้มเลยนะฮะจะหัวเราะเลยฮะผู้เกษียณคือจริงๆเนี่ยลูกไม่ใช่ของเราค่ะแล้วเวลามันคนละเจนน่ะมันคนละเจนแล้วภาษานี้เข้าใจไหมฮะมันคนละยุคอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่พวกเรามองเขาอย่างที่เขาเป็นและใจของเราไม่เป็นทุกข์เนี่ยเราจะสนุกกับเขานะคะมันก็อาจจะเดินข้ามหัวเราก็ไม่ต้องบอกเอ๊ะทำไมมึงทำกับฉันแล้วมันก็อาจจะสำลอกความทุกข์ของมันออกมาเราก็รู้ว่ามันทุกข์ขอโทษเรามีสิ่งหนึ่งที่เราจะรักษาใจเราได้ก็คือมีสติปัญญาที่จะทำให้เราเห็นเขาแล้วเราก็ไม่ตำหนิติเตียนเขาไม่ให้ร้ายเขาไม่เอาเขาไปประจานไม่ด่าทอเขาต่อหน้าคนอื่นแค่นี้ค่ะเดี๋ยววันหนึ่งเขาไปนอนลึกๆตื่นขึ้นมาเขาอาจจะขอโทษนะคะร้องไห้ตลอดคืนแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีเราเขาจะอยู่ยังไงอันนี้คุณแม่ไม่ได้พูดเองนะคะมีเด็กคนหนึ่งบอกกับคุณแม่ว่าวันหนึ่งที่กลับบ้านแม่ไม่ด่าเลยแล้วแม่ก็เพียงแต่ถามว่าลูกปลอดภัยดีใช่ไหมงั้นแม่ไปนอนนะแค่นั้นล่ะค่ะมันบอกมันนอนร้องไห้ทั้งคืนแล้วมันก็กลับมาเดี๋ยวนี้มันก็เรียนจบมาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแบกใครไว้เรามักจะเข้าไปจัดการเขาที่เขาจะต้องเป็นดั่งใจเราจัดใจเราเพื่อเข้าใจเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วเราไม่เป็นทุกข์ดีกว่านะคะก็จะเปลี่ยนแปลงค่ะค่ะคุณแม่แต่อันนี้เดี๋ยวต้องขอให้เราตอบแทนก็แล้วกันเพราะว่าคิดว่าคุณพักจิราคงเข้าใจผิดว่าลูกไม่ใช่คนรวยไปปฏิบัติธรรมที่เสถียรได้ไหมคะได้สิคะ ได้สิคะมีแต่คนรวยและดาราไปปฏิบัติ เห็นเขาว่ากัน ไม่จริงซะหน่อยค่ะต๊อบเห็นมีคนทุกเพศทุกวัยทุกอายุมีความทุกข์และความสุขแม่ว่าเราก็พูดช่วยกันพูดมีคนบอกว่าเวลามาที่นี่เนี่ยมันก็อาจจะดูเหมือน
ไม่กล้าดีกว่าเนาะค่ะไอ้คำว่าไม่กล้าเนี่ยมาจากคิดเองนะใช่ค่ะคุณแม่มองอย่างนี้นะเวลาที่เราไม่กล้าเข้าไปที่ไหนแล้วเราตีความของเราไปเองเนี่ยเดินเข้าไปหาพัทธคาจะได้ว่าจริงๆเขาเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าใช่ค่ะเดินไปเถอะค่ะหลายอย่างก็นึกไม่ออกค่ะคุณแม่คุณแม่บอกทําขอให้ที่นี่เป็นบ้านหลังที่2ตอนต้องก็รับปากค่ะๆๆไปงั้นตอนนั้นก็นึกไม่ออกความรู้สึกมันเป็นยังไงทุกครั้งที่ต๊อบเดินเข้ามาทุกเช้าต๊อบเดินเข้ามาจะตรงเนี้ยสบายแล้วต๊อบก็เดินทักคนนั้นสวัสดีแม่ชีคนนี้สวัสดีแม่ชีคนนั้นหยิบขยะทิ้งหยิบขวดเรื่องการที่เราจะรู้สึกอย่างไรกับที่ไหนเนี่ยเราอย่าตั้งกาดเอาไว้ก่อนที่นี่ก็ไม่ได้บังคับนะคะใครจะทําบุญหรือไม่ทําบุญไม่บังคับเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติอย่างชนิดที่แบบเป็นการขายบริการคุณแม่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับคนที่ทุกข์ก่อนเสมอเลยนะคะงานแรกของคุณแม่เนี่ยไม่ได้เอาคนไปปฏิบัติธรรมนะคุณแม่ช่วยเด็กที่ถูกทารุณกรรมที่ตั้งท้องแล้วจะทิ้งลูกที่โรงพยาบาลงานแรกและผู้ปฏิบัติธรรมกลุ่มแรกของเราคือเด็กบ้านสายสัมพันธ์เด็กที่พ่อแม่จะทิ้งที่โรงพยาบาลแล้วบ้านหลังแรกไม่ใช่บ้านคุณแม่นะคะบ้านหลังแรกคือบ้านสายสัมพันธ์เป็นหลังที่ดีที่สุดเป็นหลังที่มีปัจจุบันขณะที่ตะปูไม่ตำตีนเด็กอะเข้าใจมั้ยค่ะเด็กบ้านสายสัมพันธ์มันพูดน่ะว่ามันปลอดภัยในบ้านนี้แม้แต่เท้ามันเหยียบลงไปในบ้านนี้ตะปูไม่แทงตีนหมายความว่าเรามีแต่ปัจจุบันกรรมกับเขาอะเดี๋ยวนี้ก็เป็นกุฏิของแม่ชีไปส่วนธรรมาสมคุณแม่ก็ไม่ได้ไปนอนนะก็ไอ้คนที่ทำบุญนี่แหละไปนอนหรือว่าที่ตึกต่างๆมันก็มีคนที่บริจาคมามันก็แชร์แคร์เรสเปคใครจะทำบุญก็ได้ใครไม่ทำบุญก็ไม่ว่าคือถ้ามองให้มันตรงไปตรงมาก็จะเห็นเลยนะคะว่าถ้าเรามีข้าววางไว้เนี่ยเราก็จะสอนว่าเธออย่ากินแล้วตะกามกินคนเดียวเธอช่วยกินแล้วนึกถึงคนอื่นด้วยอาหารอร่อยกินกันหลายคนเราก็สอนเด็กในบ้านสายสัมพันธ์มาเช่นนั้นเราก็สวดมนต์กับเด็กในบ้านสายสัมพันธ์ที่เราเห็นจริงๆก็ต้องบอกว่ากลุ่มแรกที่คุณแม่เนี่ยทำงานกับเขาคือกลุ่มที่ทุกข์มากเป็นแม่ที่คิดจะเอาลูกออกได้ซ้ำไปเป็นแม่ที่บางคนรอว่าเมื่อใดที่ลูกไม่มีลมหายใจเขาจะกลับไปสู่สถานภาพเดิมเพราะฉะนั้นต้องเก็บแม้กระทั่งยาฆ่าแมลงก้อนหินเนี่ยมันทุบท้องมันกินยาฆ่าแมลงเนี่ยมันอยากจะตายอยู่ในบ้านเราเนี่ยเราก็ต้องโอบกอดมันไว้อย่างที่มันเป็นแล้วเราไม่เป็นทุกข์อ่ะนี่คือกลุ่มแรกกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่คุณแม่ให้ความสำคัญนะคะแต่ต้องก็อยากจะเชิญชวนนะคะว่าอยู่ที่ประสบการณ์ของตัวเองอยู่ที่ประสบการณ์อยู่ตรงใจเนี่ยค่ะเข้ามาแล้วใจจะสัมผัสได้ขอเชิญชวนให้มานะคะสำหรับท่านที่เขียนเข้ามาเมื่อกี้นี้แต่พยายามจะดึงคุณแม่กลับมาเพราะว่าคุณคนนี้น่ารักเหลือเกินคุณแฮปปี้นะคะคุณแม่เจ้าค่ะลูกฟังคุณแม่มาไม่นานแต่ลูกเริ่มมีความเย็นขึ้นก่อนนี้สะสมโมหะมาเยอะดูแลแม่ที่ป่วยเป็นสโตรกก็ใจขุ่นมัวเสียงดังแต่ตอนนี้ลดลงนะใจเบาขึ้นค่ะถ้าไม่มีแม่ก็ไม่มีเราวันนี้คนดีแม่เขาสโตรกเนี่ยเขาก็อ่อนแอในระดับหนึ่งแล้วอย่าบังคับเขาอย่าบังคับเขาเราดูแลแม่เหมือนถวายงานตถาคตเลยเหมือนเราภาวนาเลยเราถวายงานเหมือนดูแลพระอรหันต์ในบ้านแม่คือพระของเราดูแลพระในบ้านของเราเหมือนถวายงานพระพุทธเจ้าแล้วขอบคุณแม่ที่แม่ให้โอกาสเราได้กตัญญูแม่ไม่ได้เป็นภาระของเราคุณแม่อยากให้พวกเรากลับมาสนใจการดูแลพ่อแม่ที่ป่วยไข้เหมือนอย่างที่คุณแม่กำลังพูดอยู่เนี่ยเหมือนถวายงานตถาคตซึ่งกำลังจะทำคอร์สเนี่ยให้ในปลายเดือนเนี่ยดูแลแม่ที่ป่วยไข้เหมือนกับการได้ทำกุศลไปแล้วแม่เนี่ยเวลาจะคืนลมหายใจเนี่ยแม่เขาจะไปอย่างเป็นสุขมากนะเพราะเขารักเราพยาบาลหรือหมอไม่ได้ร้องไห้นะเวลาที่แม่เราตายอ่ะเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจับมือไว้แล้วเราบอกว่าแม่ไม่ต้องกังวลหนูอยู่ได้ขอบคุณที่แม่ให้โอกาสเนี่ยแม่จะพริ้มไปอย่างสบายเลยเพราะฉะนั้นฝึกถลุกและเรื่องนี้คุณแม่ก็สอนใน Mindfulness Hospital เนี่ยทำให้นะคะเมื่อคืนนี้ก็ให้ดูบางตอนให้เห็นว่า
การดูแลผู้ป่วยไข้ไม่ใช่เฉพาะแม่เราเท่านั้นเหมือนเราได้ถวายงานตถาคตลูกให้กำลังใจเดี๋ยววันพรุ่งนี้ต้องดีใจอยากจะพาคุณแม่มาวัดมากเลยค่ะวัดเพลินที่คุณแม่บอกใช่ค่ะท่านเราก็มีอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวจะสรุปนะคะใครอยากรอพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ที่งามอยู่ด้วยคุณธรรมติดต่อเข้าไปในอินบ็อกซ์พี่ต่อกำลังอยู่นะคะคุณแม่คิดว่าการที่เราหล่อท่านเนี่ยนะคะคือท่านมี21ปางนะพระอริยธารามี21ปางเนี่ยค่ะแต่ใน21ปางเนี่ยเราจะมาหลอมเป็นองค์เดียวที่เรียกว่าพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะท่านก็ทำบุญตามกำลังศรัทธาของท่านเนี่ยแหละก็แล้วแต่ครอบครัวของท่านคุณแม่อยากให้ทุกคนรู้ว่าเราเป็นบุคคลที่ทำสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่ามันดีเราก็เปิดโอกาสให้คนอื่นทำคุณแม่เชื่อมั่นว่าท่านจะร้อยคนที่มีหัวใจโพธิสัตว์มาหล่อท่านเองอันนี้คุณแม่มั่นใจเลยนะคะเหมือนเราทำธรรมาสมเราก็เอาสตางค์จากคนที่มีโอกาสที่เราไม่กินทิ้งขว้างไม่มีถุงพลาสติกเยอะรู้จักมีกระบอกน้ำที่เรากินแล้วเรารู้สึกเลยนะคะกระบอกน้ำที่เขาถือกันอยู่เมื่อกี้เนี่ยค่ะ199เนี่ยค่ะคุณแม่ก็ไม่ได้ซื้อนะคะลูกศิษย์ส่งมาให้จากเมืองจีนคุณแม่ก็บอกเอาเท่านี้แหละก็ใช้กระบอกนี่แหละอย่าไปใช้แก้วกระดาษแก้วพลาสติกเลยประมาณเนี้ยก็เอามาที่เหลือเนี่ยมาหลอมกันเป็นโรงพยาบาลเสร็จมาแล้ว2ตึกเนี่ยตึกวันละบาทนั่นแหละแต่ขอให้ทำทุกวันจนกระทั่งเรารู้สึกได้ว่ามันเป็นอุปนิสัยตามส่งของการเป็นผู้ให้ของเราให้เขียนชื่อแม่ชื่อพ่อแล้วก็มาสร้างโรงพยาบาลตอนนี้โรงพยาบาลก็เสร็จเรียบร้อยไปถึงหุบเขาโพธิสัตว์ก็ทำอย่างนี้แหละค่ะเราไม่ได้มีคนรวยละค่ะคนทำบุญกับคุณแม่วันละบาทน่ะเศรษฐีทุกคนจริงค่ะลูกศิษย์คุณแม่เศรษฐีทุกคนคุณแม่ก็ไม่ปิดเศรษฐีแปลว่าผู้ให้ค่ะไม่มีอะไรเลยก็เป็นเศรษฐีค่ะก็มาให้บางคนบอกหนูไม่มีเงินหนูมาเช็ดถูปัดกวาดได้เลยลูกหนูมากกว่าจะอยู่1วันไปถึง1เดือนไปถึง1ปีไปถึง1ชาติก็อยู่ได้นะคะก็มองอะไรมันทะลุไปหน่อยว่ามีใครขอโทษนะที่มาขอบคุณเราว่าขอบคุณนะที่ทำให้ฉันได้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นก็มาเขียนชื่อแม่นะคะเพราะอันนี้จะหล่อในวันที่25ได้เลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราก็เอาไปปลูกต้นไม้ไปทำน้ำบาดาลเมื่อวานนี้มีคนหย่อนไว้ที่ห้องพระอริยธารา 2,000 กว่าบาทคุณแม่ก็ส่งเข้าไปที่น้ำบาดาลคือเราทำทุกอย่างเท่าที่เราจะบอกว่าอย่ามีความสุขคนเดียวถ้ามีอะไรดีบอกคนอื่นอย่าคิดว่าพวกเรารังเกียจนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ขายบุญเราใช้คำว่าระดมความรักของเราที่มีต่อครอบครัวของเราออกมารักโลกได้มากขึ้นด้วยหัวใจโพธิสัตว์ก็กรุณาเลยนะคะจดไว้ว่าวันที่15เจอกันเพราะเป็นวันกำเนิดพระอริยธาราในเดือนสิงหาคมที่เราจะระลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ด้วยและในวันที่31วัน International Thara Award นะคะอันนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่อันนั้นจะหล่อเสียงขององค์ใหญ่ที่สุดในโลกหล่อส่วนท็อปเลยตอนนี้ก็ทำส่วนพี่ท็อปต้องดูภาพให้เขาดูภาพที่เรากำลังเห็นว่าองค์ใหญ่เฉพาะพระพักของพระองค์เนี่ยก็สูงมากกว่าเนี่ยค่ะสูงมากกว่าที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะคือ8เมตรค่ะเพราะเราจะเห็นท่านใหญ่มากเลยค่ะเรามาหล่อถ้าตัวคุณแม่ยืนก็คุณแม่ก็จะยืนอยู่แค่จากคางแค่นั้นเององค์ใหญ่ค่ะและเป็นบอนสำริดซึ่งจะมีอายุได้เป็นพันปีองค์ที่มีอายุมาก 2,000 ปีเมื่อวานนี้เราเห็นแล้วอันนั้นนะคะคือ 2,000 ปีมาแล้วต่อไปอีกสัก 3,000 ปีเนาะอันนี้ไม่ต้องไประลึกชาติว่าอีก 2,000 ปีไปหล่อที่ไหนตอนนั้นคงอยู่บนเส้นทางสายไหมอ่ะอาจจะไปเป็นเศรษฐีอยู่เส้นทางสายไหมแล้วก็หล่อไว้แล้วก็ฝังดินพอถึงเวลาตอนนี้ท่านก็โผล่มาอยู่ที่นี่แล้วเราก็ทําให้ท่านอยู่กลางอากาศเลยค่ะคราวนี้ไม่ฝังดินก็มาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันคุณแม่อยากให้ทุกคนคนละเล็กคนละน้อยอย่ากินทิ้งขว้างแล้วมาเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะใช่ครับหมดเวลาแล้วเหรอคะคุณแม่คุณแม่จัดเป็นสักชั่วโมงครึ่งได้มั้ยคะเพราะมันไม่พอค่ะคุณแม่เหรอตอนนี้เราเอาอีกสัก 2-3 นาทีไม่มีคำถามอีกไหมลูกมีคุณแม่หนูเสียตั้งแต่เล็กทุกวันนี้สวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาระลึกฟังคุณแม่เทศแล้วจิตใจเบาสบายดีจ้ะค่ะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งคุณเบญจวรรณโตมาในท่ามกลางความรุนแรงการทะเลาะตบตีกันของพ่อแม่ถูกคุณแม่ลงโทษด้วยอารมณ์ทุกวันจนทุกวันนี้ยังหวาดกลัวแม่อยู่เลยปรึกษาปัญหา
ไม่เคยปรึกษาปัญหาใดๆกับแม่นะคะแต่หนูก็รู้ว่าแม่เป็นคนดีหนูรู้สึกบาปในความคิดของตัวเองว่าแม่ไม่รักหนูเป็นหนึ่งในครูอัศวินที่ได้มาปฏิบัติอบรมที่นี่นะคะคุณแม่หนูได้บูชาดอกบัวไปจากคุณยายแล้วก็ได้กราบขอขมาแม่แล้วกราบขอบคุณคุณยายดอกบัวดอกบัวต้องถามว่าพอขอขมาแม่แล้วเอาดอกบัวไปกราบแม่แล้วขอผมแม่ไว้ตรงกลางเอาพระริยธาราวางไว้พ่อพ่อแม่เราคือโพธิสัตว์แม่เป็นยังไงอย่าให้เขียนอย่างนี้มาบ้างแม่ตื้นตันไหมแม่ขอบคุณไหมที่เราเป็นลูกที่ไม่ทิ้งขว้างแม้แต่สิบบาทที่เหมือนเราใส่บาทน่ะแล้วเราเอามาช่วยสร้างโรงพยาบาลดูแลผู้สูงวัยดูแลผู้ที่มีภาวะของความทุกข์ทางกายทางใจมันเป็นยังไงถ้าแม่รู้ว่าแม่ให้เราเพื่อให้เราไปรักคนอื่นมันเป็นยังไงคุณแม่อยากดูเรื่องนี้เพราะเรื่องนั้นเนี่ยจริงๆนะท็อปคุณแม่ก็พูดตรงๆนะคนที่รับดอกบัวไปเนี่ยบางคนถ้าไม่ได้ใช้คุณธรรมของพระอริยธารานะมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่พอใช้คุณธรรมของพระอริยธาราท่านไม่เคยทอดทิ้งเราใช่โดยเฉพาะเวลาที่ยากลำบากเราจะไม่เคยกลัวต่อพยานอันตรายใดๆเลยอันนี้คุณแม่ต้องบอกเลยว่าคุณแม่ทำงานไม่ใช่ด้วยความเก่งนะแต่คุณแม่ทำงานด้วยความถ่อมตัวแล้วไม่กลัวต่อการแก้ปัญหาเรื่องคุณธรรมพระอริยธาราสำหรับคุณแม่เราศักดิ์สิทธิ์เราต้องใช้ในเรื่องเหล่านี้ก็ต้องขอบคุณคนทุกคนนะคะวันนี้อาจจะตอบคำถามทั้งหมดไม่ได้แต่คำถามสุดท้ายเนี่ยทำให้คุณแม่ถามกลับไปว่าคุณได้ใช้คุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์หรือเปล่าถ้าคุณได้ใช้มีปาฏิหาริย์อะไรที่เกิดขึ้นกับคุณช่วยกรุณาเขียนกลับมาบอกพวกเราด้วยเหมือนคุณแม่มีปาฏิหาริย์ของท่านทุกวันมันไม่ใช่ปาฏิหาริย์ที่มันมาจากท่านแต่เป็นปาฏิหาริย์ในการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองที่เราใช้อิทธิบาท4เราใช้โพธิปัจจยธรรมเราใช้โพชฌงค์7ในการทำงานของเราแล้ววันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่อยากเชิญชวนให้พวกเราได้ระลึกถึงคำสอนอันหนึ่งที่คุณแม่ทิ้งไว้ว่าสิ่งที่เรารักอยู่กับเราสั้นลงดูแลคนที่เรารักคือดูแลหัวใจของท่านขอบคุณท่านที่ท่านป่วยไข้ให้เราได้ถวายงานตถาคตท่านไม่ใช่เป็นภาระของเราขอให้เราระลึกเสมอว่าพรุ่งนี้ไม่ใช่แค่วันแม่เพียงวันเดียวทุกวันที่เราได้หยิบยื่นอะไรที่เราพอที่จะแบ่งปันเวลาและพลังงานให้คนอื่นเรากำลังกตัญญูแม่เราด้วยเรากำลังยกย่องแม่เราให้แม่เราเป็นแม่ของโลกด้วยเหมือนคุณแม่ก็กำลังยกย่องแม่ที่ตายไปตั้งแต่อายุ15แม่ไม่เคยเห็นเราบวชแต่ทุกวันนี้ทุกครั้งที่เราอยู่และแสดงธรรมแม่ได้รับอานิสงส์จากการอุทิศส่วนกุศลของเราเสมอเพราะฉะนั้นไม่มีใครเป็นแม่เราโดยบังเอิญไม่มีใครเป็นลูกใครโดยบังเอิญไม่มีการพบกันครั้งแรกไม่มีใครควรค่าต่อการเกลียดชังกลับไปดีกับคนใกล้ตัวกลับไปดีกับคนใกล้ตัวอย่าดีกับคนไกลตัวแล้วไปชั่วกับคนใกล้ชิดกลับไปดีกับคนใกล้ตัวเราดีกับคนอื่นเพื่อเราจะยกย่องคนที่ให้ชีวิตเราถ้าเราสรุปความได้อย่างนี้วันแม่มีทุกวันเรามีลมหายใจที่แม่อยู่ในตัวเราทุกวันก็ขอให้คุณหล่อหลอมหัวใจเช่นนี้ขึ้นมาเป็นหัวใจโพธิสัตว์นะคะเราจะเข้าสู่ช่วงลมหายใจแห่งสติค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติหนึ่งลมหายใจแห่งสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่ดึงกระดูกสันหลังให้ตรงปล่อยไหล่ให้สบายหัวคิ้วไม่ขมวดนะไม่บังคับไม่เพ่งลมหายใจบังคับไม่ได้นะแต่ให้อ่อนโยนเมื่อหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนลมหายใจออกจะผ่อนคลายถ้าท่านรู้สึกอึดอัดหายใจเข้าลึกๆเต็มปอดอั้นลมหายใจไว้1 2 3พ่นลมหายใจออกทางปากยาวๆแล้วกลับไปหายใจทางจมูกมีปัจจุบันขณะที่มีกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อรู้กายรู้ใจในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดของเรา
อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้เมื่อเรากลับสู่ปัจจุบันกรรมที่เป็นกุศลกุศลวิบากกรรมก็เป็นผลปลดลงทุนในเหตุปล่อยวางในผลคุณแม่จะเชิญชวนทุกท่านได้เมตตาภาวนากับชีวิตอาหังแปลว่าข้าพเจ้าสุขิโตโหมิข้าพเจ้าจะมีความสุขท่านลองตั้งคำถามว่าท่านจะมีความสุขได้อย่างไรถ้าท่านยังเบียดเบียนตัวท่านเองยังข่มเหงคะเนงร้ายผู้อื่นยังให้ร้ายป้ายสีผู้อื่นเราจะมีความสุขก็ต่อเมื่อเราต้องไม่ผูกเวรหมายมั่นอย่าทำลายชีวิตโดยการมีจิตไปคิดร้ายต่อผู้อื่นให้ตั้งใจเคารพชีวิตพนมมือขึ้นกรุณาว่าตามอหังสุขิโตโหมิอหังนิพทุกโขโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอัพยาปโชโหมิอหังอนีโคโหมิอหังสุขีอตานังปะริหารามิเราจะตั้งใจแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะกตัญญูรู้คุณกรุณาว่าตามมาตาปิตูอาจาริยาญาติมิตาอเวราโหนตูอัพยาปชาโหนตูอะนีคาโหนตุสุขีอัตานังปะริหารันตุต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาให้เป็นอัปปมัญญาให้อย่างไม่เลือกปฏิบัติมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีแม้แต่สัตว์นรกในอเวจีก็ดีเป็นอริยบุคคลแล้วก็ดีขอให้คุณมีจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกลี้ยงเกล่าจากกิเลสการให้จึงกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้ทุกท่านตั้งใจว่าตามสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอัพยาปชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุคุณแม่ก็ขออนุโมทนาต่อการให้ธรรมะในวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการให้ธรรมะของท่านท่านจะชนะกิเลสในใจของท่านนะคะธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์